ข้าวหมดจานอร่อยโอ้ทำไมทำไมสั่นเนี่ยต้มยำกุ้งของคุณลุงสวัสดีครับนี่แจ็คเก้แจ็คเก้สวัสดีครับลูกสวัสดีครับวันนี้จะลองทำต้มยำกุ้งเอาน้ำพริกอันนี้แบบสำเร็จมาทำนะคะว่าจะอร่อยไหมจะทำแล้วก็จะถือไปฝากคุณลุงด้วยคุณลุงอุตส่าห์เลี้ยงน้องแจ็คกี้ให้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ถ้าเกิดทำแล้วอร่อยก็เดี๋ยวอาจจะทำขายบ้างนะคะมีแฟนคลับแนะนำมาว่าให้ลองทำต้มยำกุ้งขายดูสิคะอะไรอย่างเงี้ยจอยว่ามันก็น่าสนใจดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะก็ลูกค้ากินอะไรร้อนๆก็น่าจะแบบโล่งคอดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็จะมีเนี่ยวันนี้ไปได้เห็ดนางฟ้านางฟ้ามาสวยมากเห็ดนางฟ้าที่ร้านแพ็คนี้แพ็คนึงมันมี300กรัมแค่34โครนเองนะคะเนี่ยแปลว่ามันถูกนะเห็ดอะแล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วก็จะใส่ไก่ด้วยมันจะได้แบบมีรสชาติอะไรนิดหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นเนี่ยนะคะมาร์ทเฟลสแต่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบให้มันเป็นน้ำข้นเนาะก็มีผักชีสดๆ สวยมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกๆท่านนะคะก่อนอื่นจอยก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านสำหรับ 20,000 ซับสไคร้นะคะขอบคุณมากๆถ้าไม่มีแฟนคลับจอยก็ไม่มีถึงทุกวันนี้นะคะส่วนหนึ่งที่จอยมาถึงตอนนี้ก็เป็นเพราะแฟนคลับหนาแน่นมากขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจจอยแล้วก็ครอบครัวของจอยในการทำงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันของจอยแบบนี้รักน้อยๆแต่รักนานๆนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วก็ครอบครัวนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็อยู่เบื้องหลังคอยบอกคอยแบบว่าสู้ๆนะจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกๆอย่างจอยไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือแบบที่คลิปที่แบบว่ามียอดวิวสูงๆก็คือก็จะเป็นเน้นไปทางที่ทำงานมากกว่าเนาะชีวิตประจำวันก็มีมาบ้างนะคะก็จะเป็นแฟนคลับตัวยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แฟนคลับที่แบบว่าไม่ได้ติดตามจอยในชีวิตประจำวันเขาก็จะดูเฉพาะที่แบบว่าขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะจอยก็จะพยายามปรับปรุงคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปให้มันแบบดีๆแล้วเพื่อนเพื่อนแฟนคลับจะได้ดูแล้วก็เพลินไปด้วยกันนะคะบางคนก็แนะนำนู่นนี่นั่นมาก็จอยก็เอาไปปรับปรุงใช้ในคลิปของจอยแล้วก็การทำงานของจอยเรื่อยๆทุกอย่างนะคะก็ใจดีใจมากๆเลยยังมาถึงตอนนี้ได้นอกจากคนติดตามศูนย์แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มถึง 20,000 แล้วก็ขอให้แบบว่าขอให้เข้ามาติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะคอยดูกันไปแล้วกันเนาะว่าชีวิตของจอยแล้วก็การทำงานแล้วก็แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จอยก็พยายามรักษาสุขภาพก็ช่วงนี้ก็เป็นไข้เป็นหวัดบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรปีนี้คือ42แล้วเนาะทุกคนคะก็ปีก่อนๆจอยไม่เคยเป็นหวัดเลยนะคะไม่เคยเป็นแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นยาวนานขนาดนี้แต่คราวนี้แบบเป็นยาวนานมากแล้วก็แฟนคลับก็แนะนำให้กินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะจอยก็พยายามทำแบบว่าให้ร่างกายตัวเองมีพลังแล้วก็ทำงานต่อไปจอยไม่ชอบอยู่บ้านค่ะทุกคนบอกตรงๆจอยชอบทำงานแล้วก็อยู่บ้านน่ะจอยแบบเบื่อไม่รู้จะทำอะไรแต่ละวันเผื่อจะผ่านไปวันนึงเนี่ยโอ้โหยาวนานมากแต่เวลาจะไปทำงานจอยได้คุยกับลูกค้าจอยได้คุยกับผู้คนที่เข้ามาเดินผ่านมาคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มาทักมาทายถึงเขาจะไม่ได้ซื้ออาหารของเราแต่เขาก็มาทักจอยสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จอยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยมีพลังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอกลับบ้านมาสามีลูกก็ให้กำลังใจแล้วก็
ช่วยทำนู่นทำนี่ทุกอย่างชีวิตตอนนี้ของจอยก็ถือว่าโอเคนะคะถึงจอยจะไม่ได้มีแบบเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดแต่ครอบครัวของจอยคือสำคัญที่สุดในชีวิตของจอยนะคะทุกท่านแฟนคลับของจอยก็คือคนในครอบครัวของจอยคนนึงนะคะก็ขอให้เป็นครอบครัวแบบนี้ไปนานๆนะคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวจอยจะวันนี้จอยจะทำอย่างที่บอกต้นคลิปเนาะจอยจะทำต้มยำกุ้งให้พี่แฟงแล้วก็น้องโซเฟียก็น่าจะไม่กินต้มยำกุ้งแต่จอยจะทำผัดเปรี้ยวหวานกุ้งให้น้องกินเนาะแล้วก็จะทำห่อไปให้คุณลุงด้วยเพราะว่าคุณลุงดูน้องแจ็คกี้ให้ตอนเราไปเที่ยวกันเนาะก็ดูแลกันไปค่ะจอยเราช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างนี้ตลอดเนาะก็ขอบคุณที่รักพวกเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะไปทำต้มยำกุ้งกันเลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะใส่น้ำพริกต้มยำไป1ช้อนโต๊ะนะคะมาชิมว่ามันจะรสชาติมันจะพอไหมนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปก่อนนะคะกุ้งเขาสุกง่ายอยู่แล้วเนาะอันนี้เหลือไว้ทำผัดเปรี้ยวหวานให้น้องโซเฟียจะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปด้วยนะคะใส่เกลือเติมมาเกลือเติมลงไปจะได้เป็นต้มยำน้ำข้นนะคะทุกคนไม่กินเพลิดแต่ก็ใส่นมก็ได้นะคะเห็นไหมเป็นน้ำข้นแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เติมน้ำปลาชูรสลงไปอีกนิดนึงนะคะปลาลงไปสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะเย็นๆสดร้อนๆเนาะทุกคนกลิ่นเริ่มได้แล้วนะคะสุดว่าจะชิมหลายรอบมากว้าวสุดยอดอร่อยมากใส่เห็ดนางฟ้าลงไปนะคะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปใครชอบกินก็ใส่เยอะๆก็ได้นะคะใส่เห็ดลงไปก่อนเพราะว่ากุ้งมันสุกง่ายอยู่แล้วค่ะจอยก็ไม่ใส่เร็วหน้าตาพอได้ไหมคะเพื่อนๆมะนาวค่อยบีบใส่ตอนปิดไฟเนาะแล้วก็ใส่กุ้งของเราลงไปนะคะจอยผ่าล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยใส่ไปหมดเลยปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะให้มันสุกจอยจะไม่คนนะคะเพราะว่ากุ้งไม่อยากคนเดี๋ยวมันจะขาวนะคะให้น้องโซเฟียนะคะโซเฟียหิวไหมลูกเสร็จแล้วนะลูกกับข้าวอ่ะอันนี้ของน้องโซเฟียนะคะกุ้งตอนแรกจะทำผัดเปรี้ยวหวานแต่น้องกินผัดเปรี้ยวหวานไปเมื่อวันก่อนแล้วน้องอยากกินผัดแบบนี้เนาะผัดง่ายๆนะคะใส่ซอสหอยนางรมนะคะชาเยอะๆดูทุกคนน่ากินไหมคะของน้องโซเฟียน่ากินใช่ไหมคะใช่อ่ะขอบคุณค่ะอ่ะกินหมดไหมเนี่ย
จะเป็นหมดไหมคะ The cloud just be sent help for getting it ต้มยำกุ้งค่ะน่ากินไหมคะHmm. What are you for special? Hmm. Everything. ต้มยำกุ้งน้ำข้นหนูชิมไหมลูกมันไม่เผ็ดนะแต่สีมันเผ็ดเฉยเด็ดมากSerá canoso la dosada? Ya.
ใหญ่มากกินข้าวเสร็จแล้วแม่กับพ่อจะไปรับน้องแจ็คกี้หนูอยู่บ้านคนเดียวหนูจะไปด้วยไหมหนูไปด้วยไหมชอบกินเห็ดหมดจานอร่อยอิ่มหนูอิ่มไหมลูกโซเฟียน้องโซเฟียก็หมดตัวเป็นชั้นประมาณชิ้นเยอะมากทำประมาณสักตัวกระดองสิสต์สก๊อปเป็นหนาขโมยกุ้งลูกสาวก็ต้องบอกว่าตัวนี้สุดยอดสุดเป๊ะเลยโอ้ทำไมเยอะสั้นแบบว่าป้าเยอะสั้นสั้นใหญ่เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปแพ็คของแล้วก็ไปส่งคุณลุงแล้วก็ไปรับน้องแจ็คกี้ด้วยนะคะส่วนอันนี้จะห่อไปให้คุณลุงนะคะทุกคนห่อไปให้คุณลุงให้กุ้งเยอะๆเลยหวังว่าคุณลุงคงจะชอบนะคะคุณลุงกินได้ทุกอย่างค่ะทุกคนใส่ผักชีไปนิดนึงจะได้หอมๆเตรียมไปให้คุณลุงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้าวกล่องนึงนะคะหวังว่าคงจะไม่หกแล้วนะต้มยำกุ้งของคุณลุงสวัสดีครับนี่แจ็คกี้แจ็คกี้สวัสดีครับลูกสวัสดีครับยังสมบูรณ์ดีจังดีหมดแล้วแต่เด้อ